ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่นนทบุรีหนักหน่อยนะคะที่นี่ถึงขั้นที่ว่าต้องยกเลิกการจัดงานลอยกระทงเย็นนี้เลยนะคะสำหรับคืนนี้ค่ะเราติดตามสถานการณ์ล่าสุดการกับรายงานของคุณสุภรัตน์สาครรัตน์นะคะเชิญค่ะค่ะขณะนี้นะคะที่ฉันอยู่ที่ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของทางเทศบาลนครนนทบุรีนะคะและด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือกระสอบทรายที่ทางเทศบาลได้จัดเตรียมเอาไว้กว่า 300,000 กระสอบเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมหลังได้มีการประกาศยกเลิกการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปีนี้นะคะเนื่องจากว่ามีระดับน้ำทะเลหนุนสูงและอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ค่ะหลังจากทางเทศบาลนครนนทบุรีได้ประกาศยกเลิกการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2560ที่จะจัดขึ้นบริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรีนั้นล่าสุดพบว่าเมื่อวานนี้นะคะได้มีการลื้อเวทีติดตั้งแสงสีเสียงที่จะจัดในวันลอยกระทงทั้งหมดออกไปแล้วค่ะส่วนพื้นลานปูนติดกับเขื่อนป้องกันน้ำทางเทศบาลก็ได้นำกระสอบทรายมาวางเป็นแนวยาวกว่า200เมตรเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไหลผ่านเขื่อนป้องกันเข้าสู่พื้นที่ชั้นในด้านนายสมนึกคณะเดชากุลนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรีเปิดเผยกับทีมข่าวถึงสาเหตุที่ต้องยกเลิกการจัดงานประเพณีลอยกระทงและแข่งเรือยาวเนื่องจากสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังน่าเป็นห่วงจึงต้องเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงพร้อมสั่งเสริมกระสอบทรายตามแนวป้องกันน้ำหลายจุดให้สูงขึ้นเป็น3เมตรส่วนสาเหตุที่ต้องยกเลิกจัดงานลอยกระทงนะคะพบเกรงว่าประชาชนจะเหยียบย่ำแนวกระสอบทรายที่วางไว้จนเสียหายอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันไหลเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจได้ปีนี้จึงจำเป็นต้องยกเลิกการจัดงานลอยกระทงแต่ประชาชนยังสามารถออกมาลอยกระทงได้ตามปกติตามที่ทางเทศบาลนครนนทบุรีได้จัดเตรียมสถานที่ไว้ให้คือที่อุทยานมกุฏรมยสรานหรือว่าสารกลางจังหวัดนนทบุรีหลังใหม่จุดที่2นะคะบริเวณสวน80พรรษาบ่อ8ภายในซอยงามวงวาน29และ31จุดที่3คือบริเวณพุทธสถานเชิงท่าหน้าโบสถ์ภายในกรมชลประทานและจากการลงสำรวจพื้นที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดของทีมข่าววันนี้พบว่านายพานุแย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้ประกาศให้อำเภอปากเกร็ดเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามอำนาจในพื้นที่ประสบภัย54หมู่บ้านใน10ตำบลเนื่องจากอำเภอปากเกร็ดเป็นอำเภอแรกที่รับน้ำในพื้นที่จังหวัดนนท์ที่อยู่เหนือเขื่อนไปซึ่งน้ำได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่หลายตำบลตั้งแต่วันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาขณะเดียวกันนะคะก็ได้มีการจัดสิ่งของเข้าช่วยเหลือบางพื้นที่เบื้องต้นในบางจุดของตำบลท่าอิฐและบางพื้นที่ของตำบลพิมลราชขณะนี้ยังคงมีปัจจัยเรื่องน้ำจากทางเหนืออย่างต่อเนื่องจึงอยากให้ประชาชนรับฟังข่าวสารจากทางราชการเพื่อเตรียมรับมือกับมวลน้ำที่จะลงมาในสัปดาห์หน้าและเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและย้ายปลั๊กไฟหนีน้ำเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมค่ะค่ะและนี่นะคะคือสถานการณ์ภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีทั้งหมดวันนี้สุภรัตน์สาครรัตน์ข่าวจริงสปริงนิวรายงานช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะครับขอบคุณครับคุณสุภรัตน์ครับหลายพื้นที่ในจังหวัดพระนคร